The Unnameable อันที่จริงเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวของ l a n d o f Carter ด้วยเช่นเดียวกันครับผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์นี้มันอยู่หลังจากเหตุการณ์ใน The Statement of l a n d o f Carter ตอนก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้สั้นมากครับโคตดอภิมหาสั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ l a n d o f Carter นะครับนักเขียนนิยายสยองขวัญที่ได้พบกับโจเอลเมนตันเพื่อนสนิทของเขาณสุสานเมโดฮิลในเมืองอาคัมรัฐเมสซาชูเซต ขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันอยู่ใกล้หลุมศพนั่นเองคาร์เตอร์ก็เล่าให้แมนตันฟังว่าเขานั้นได้ถูกอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ตามหลอกหลอนอยู่ที่บ้านและยังตามหลอกหลอนอยู่รอบๆตัวเขาและคาร์เตอร์นะครับยังบอกอีกว่าเนื่องจากว่าประสาสัมผัสทั้ง5้าของเขานั้นไม่สามารถรับรู้ต,ตัวตนดังกล่าวได้แต่เขาแค่รู้สึกว่ามันมีคนตามเขาอยู่เท่านั้นเองจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวตนที่ตามเขาอยู่นั้นมันมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร และเมื่อคาร์เตอร์นะครับเล่าเรื่องให้กับแมนตันเพื่อนของเขาฟังจบนะครับก็ปรากฏว่าสิ่งนิรนามนั้นที่คาร์เตอร์นั้นได้พูดถึงก็ได้โจมตีทั้งสองคนครับณนะสุสานแห่งนั้นเลยใช้ทั้งสองคนนะครับรอดชีวิตนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ในเวลาต่อมาครับพวกเขานะครับได้รับบาดเจ็บและมีรอยแผลนะครับขนาดใหญ่และมีรอยฟกช้ำรูปกีบอยู่ที่หลังพวกเขาจึงสรุปได้กันเองนะครับบอกว่าไอสิ่งที่โจมตีพวกเขานะ่ะ มันน่าจะมีหลากหลายรูปร่างเป็นพันๆรูปร่างเลยทีเดียวก็เป็นอันจบเรื่องราวเรื่องสั้นนี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับโคสั้นเลยเรื่องนี้แหละแต่มันก็เป็นเกี่ยวกับตัวละครแลนด of อฟคาร์เตอร์นะครับที่มีตัวตนอยู่ในตอนก่อนหน้านี้นะและตอนต่อไปก็จะเป็นตอนของแลนด of อฟคาร์เตอร์อีกเช่นเดียวกันครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ครับบอกไว้เลยเป็นตัวละครที่น่าจะปรากฏตัวมากที่สุดในทางนิยายเลิฟคราบแล้ว